วันนี้ครับผมมีการพยายามจัดเต็มอันนี้คือแบบเป็นเปลี่ยนเท่าไหร่นะที่ผมแนะนำไปก่อนหน้าเนาะคลิปแรกนะฮะคือเปลี่ยนนี่เป็นจะออกเป็นแนวนี่จะเป็นของก๊อกนะแต่นี่เป็นของ191แต่พอดีลูกค้าถามมีคนถามมาทักมานะฮะว่าเป็นของ91มีไหม M91พอดีไม่ได้เอามาไปต่อมาจะมาใส่แล้วก็ทดสอบดูนี่เป็นของก๊อกจะสั้นกว่านะนี่เป็นนี่จะยาวกว่าเนาะโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะมันจะเป็นประกบกันเนาะประกบนะฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยฮะนี่เป็นชุดของมาละเอียดนะฮะเนี่ยเป็นของยี่ห้อดีแล้วครับสามารถเปลี่ยนได้นะฮะผมลองใส่แล้วมันใส่ได้จริงเนาะเราใส่ต้องทดสอบก่อนนะฮะไม่ทดสอบผมก็ไม่กล้ารับประกันเนาะนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปใส่ยางฮอปนะครับประมาณเนี้ยที่นะฮะก็คือพอใส่ยางฮอปไปนะฮะโอเคเนาะก็คืออยู่ในตัวที่เราถอดนะโอเคนะฮะเดี๋ยวทดสอบว่าความแรงด้วยนะครับตอนนี้โอเคความจะแรงขึ้นหรือเปล่านะโอเคสอบก่อนนะฮะกดต้นแรงลองดูแรงไหมโหแรงขึ้นนะครับ327ปกติรู้สึกใต้ไป200กว่านะนี่คือแรงขึ้นนะฮะนี่ฮะ322นะครับเดี๋ยวลองยิงว่าแม่นหรือเปล่านะยิงแบบไม่ใช้เลเซอร์นะครับผมว่าไอ้ความเครื่องปรุงนะนะครับโดนโอเคนะครับสไลด์นะฮะก็ถือว่าโอเคนะอันนี้คือเป็นท่อรีดเนาะแล้วก็งานก็ออกมาจะเงียบหน่อยนะฮะนะครับลองกล้องจะเป็นอย่างนี้นะนะฮะสีเงินนะครับปกติมันจะเป็นสีทองเหลืองนะครับลองดูนี่ผมจะใช้เลเซอร์นะครับนำทางครับเราติดเลเซอร์ได้นะฮะครับนี่ครับจะมีไฟนะฮะไฟเลเซอร์ว่าจะโอเคป่ะนะฮะลองนี่ไม่ได้ตั้งศูนย์นะเลเซอร์มีที่การเล่นด้วยนะครับผมไฟโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเนี่ยมีไฟเลเซอร์ครับก็ถือว่าเปลี่ยนได้ครับก็อยู่ที่ว่าเราเกิดชำรุดหรืออะไรก็เปลี่ยนได้นะก็ถือว่าครับโอเคนะฮะสนใจก็สั่งซื้อเปลี่ยนเองได้หรือว่าคงไม่ยากครับหรือจะให้ทางร้านเปลี่ยนให้ก็ได้โอเคนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ